สวัสดีครับมาพบกับสาย AB Channel กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีของมาแนะนำเพื่อนๆอีกหนึ่งอย่างนะครับเราเรียกว่าผมจะสอนนะครับเป็นการพับกระเป๋ากระดาษนะพับง่ายๆเด็กๆสามารถทำเล่นได้ที่บ้านนะครับลองไปทำเล่นดูว่าไม่ได้ยากเลยนะครับเราพับเล่นแล้วไปลองใช้กับเพื่อนที่โรงเรียนก็ได้นะครับเราใช้แค่กระดาษขนาด A4 อย่างนี้นะครับเริ่มต้นวิธีการทำนะครับเริ่มต้นจากพับมุมขวามาอย่างนี้เหมือนเดิมเราต้องการเป็นกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับพับมาอย่างนี้นะครับแล้วส่วนที่เราไม่ต้องการนะครับเราใช้กระดาษกรรไกรหรือว่าคัตเตอร์ตัดก็ได้นะครับอันนี้ผมคัตเตอร์ผมจะพับอย่างนี้นะได้อย่างนี้แล้วผมก็จะใช้คัตเตอร์ตีนะครับแต่ทุกคนถนัดเนาะเราไม่ใช้นะครับสิ่งที่เราใช้คือนี่กระดาษเราจะได้กระดาษมาเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้นะครับวิธีการทำกระเป๋าสตางค์ของเราเนาะที่เป็นกระดาษลองทำเล่นนะครับเราจะเริ่มจากพับครึ่งนะครับแบบนี้ให้มันสมมาตรกันซ้ายขวาครับฝั่งนี้ก็ทำเหมือนกันครับเราหาสมมาตรตรงกลางดูซิกระเป๋าเราจะได้ออกมาเป็นรูปแบบที่สวยงามนะครับปึ๊บพอผมกางออกมาอย่างนี้นะครับมันจะมีรอยพับเราจะเห็นสมมาตรตรงกลางวิธีทำต่อมานะครับเราจะพับจากขวานะครับพับเข้ามาตรงกลางทั้งซ้ายทั้งขวานะฝั่งขวาแล้วก็พับเข้ามาแบบนี้เนาะฝั่งซ้ายก็พับเข้ามาเช่นเดียวกันนะครับเอาเริ่มกันเลยเล็งเส้นกลางดีๆนะครับพอได้อย่างนี้แล้วก็รีบเลยครับขั้นตอนไม่เยอะครับแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เสร็จแล้วฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับพับเข้ามาเช่นเดียวกันสนุกได้ที่บ้านนะครับนี่ครับเห็นไหมมันจะลักษณะคล้ายๆกับเปิดหน้าต่างแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราพลิกมาเป็นแนวนอนครับปึ๊บให้เราพับพลิกออกพลิกด้านหลังนะครับแบบนี้นะแล้วจะมีเส้นรอยตรงกลางใช่ไหมครับเราจะพับจากตรงนี้ขึ้นมานะครับถ้าเราอยากได้กระเป๋ายาวเราอาจจะพับเข้ามานิดนึงก็ได้ไม่ซีเรียสนะครับผมกะเอาแล้วกันประมาณนี้แล้วกันเนาะผมอยากได้กระเป๋าสตางค์แบบทรงยาวๆหน่อยนะครับแบบนี้ก็ได้จะได้เก็บของได้เยอะมานี้นะครับผมกะดูซิประมาณ2 เซนครึ่งนะครับฝั่งนี้ผมก็กะเหมือนกันประมาณ2 เซนครึ่งนะครับผมจะมีสกิลอยู่นะสกิลจากบอร์ดนะครับไม่ซีเรียสมากนะครับเราก็จะได้ประมาณเท่าๆกันตรงนี้เปิดได้แล้วลองฟังนี้นะครับและก็ขั้นตอนสุดท้ายเลยง่ายมากครับให้เราพับฝั่งนี้นะครับฝั่งที่มันเปิดไม่ได้เนี่ยเข้าหากันอย่างนี้ครับปึ๊บปึ๊บเห็นไหมครับเสร็จแล้วครับกระเป๋าสตาร์ดูเป็นกระเป๋าสตาร์ตัวไหนกระเป๋ามันต้องเปิดได้ใช่ไหมครับนี่ไงครับช่องที่เราจะใส่เงินนี่ไงนะครับมีช่องใส่เงินนั่นเองนะมีช่องใส่เงินอันนี้คือกระเป๋าทรงยาวนะครับกระเป๋าทรงยาวถามว่าขนาดจะดูเล็กบ้างเราอาจจะทำที่กระดาษขนาดใหญ่เลยก็ได้นะครับแต่ว่าก็ให้น้องๆทำเล่นดูนะหรือเราอยากได้กระเป๋าแบบพกเล็กลงไปอีกเนี่ยพับขึ้นนะครับปุ๊บมีตังค์อยู่นี่ไม่น่าแบบนี้ครับแล้วเราก็สามารถไปเขียนตกแต่งไปชื่อเราวาดรูปการ์ตูนอะไรใส่ได้เหมือนกันนะครับนี่ได้เลยนะ
ป๋าเราตั้งได้ด้วยนะครับกระเป๋าเราตั้งได้ด้วยนะจ้านะครับนะนั่นรูปทรงนะครับเดี๋ยวจะตั้งทรงนี้ก็ได้ดัดโค้งมานิดนึงนะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับไปลองเล่นกันดูนะครับไปกันเลยบ๊ายฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับ